สวัสดีครับนี่จะให้ดูเป็นตัว Rolex Submariner นะครับตัวนี้เป็นหน้าเขียวนะครับหรือที่เขาชอบเรียกกันหน้ายักษ์ครับตัวนี้สวยมากนะครับเป็นระบบออโตเมติกงานสวิสนะครับอันนี้ดูลักษณะการเดินนะครับขอบจะเป็นขอบเซรามิกนะครับขอบสีเขียวตรงนี้ครับแล้วก็มีวันที่นะครับตัวสายนะครับก็เป็นสีเงินนะครับอันนี้จะแกะพลาสติกให้ดูด้านเดียวนะครับอันนี้เป็นตัวข้อด้านหลังนะครับตัวล็อกด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับเปิดมาก็ตรงด้านในก็จะมีเลเซอร์โรเล็กซ์แล้วก็รายละเอียดเอาไว้นะครับว่าเป็นงานสวิสเมดนะครับแล้วก็ฝาหลังนะครับก็จะเรียบๆนะครับไม่ได้มีโลโก้ไม่ได้มีลวดลายอะไรนะครับตามแบบออริจินอลเลยนะครับแล้วก็ด้านในนะครับเช่นเดิมนะครับก็คือสายสามารถที่จะปรับเลื่อนได้ตรงบริเวณตรงนี้นะครับมันสามารถปรับเลื่อนได้หรือจะตัดสายก็ได้นะครับตัดสายก็คือตามข้อตรงนี้ครับสามารถเอาออกได้ทีละข้อเลยนะครับอันนี้เป็นสายอีกด้านหนึ่งนะครับเหมือนกันแล้วก็กลับมาที่ด้านนี้นะครับแล้วก็ดูที่เม็ดมะยมนะครับก็จะมีโลโก้โรเล็กซ์อยู่นะครับสวยมากนะครับหน้าปัดนะครับของรุ่นนี้ก็สามารถหมุนได้นะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะครับก็ค่อนข้างนุ่มอยู่นะครับประมาณนี้นะครับก็หมุนได้รอบนะครับแล้วก็วันที่แล้วก็การทำงานนะครับการทำงานก็ไขลานก็หมุนออกหมุนคลายเกลียวออกมานะครับแล้วก็ทำการไขลานนะครับโดยการหมุนแบบนี้นะครับรุ่นซับมารีนไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับก็คือไม่ได้มีระบบโครโนกราฟอะไรนะครับก็สามารถที่จะหมุนเพื่อที่จะสะสมลานได้นะครับแล้วก็ถ้าจะปรับเวลานะครับก็ดึงออกมาอีกนะครับดึงให้สุดเลยนะครับเนี่ยหมุนก็จะปรับเวลาได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะปรับวันที่นะครับก็กดเข้าไปกิ๊กหนึ่งนะครับเป็นมันจะเป็นกิ๊กที่อยู่ตรงกลางระหว่างไขลานกับปรับเวลานะครับซึ่งเข็มวิจะยังทํางานอยู่นะครับแล้วก็เราก็สามารถปรับวันที่ได้แบบนี้ครับตัวอย่างนะครับเราพอใช้เสร็จแล้วก็กดเป๊กกลับเข้าไปทีหนึ่งอันนี้ก็จะเข้ามาสู่โหมดไขลานแล้วนะครับแล้วพอเสร็จแล้วเวลาเราเก็บเราก็ดันนะครับแล้วก็หมุนให้สุดแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับ